กลับมาพบกับรายการ Money Makeover รายการที่ทำให้สุขภาพทางด้านการเงินและการลงทุนของคุณอะไรแข็งแรงขึ้นผมไม่ว่าจะมีเรื่องกับใครอ่ะก็แข็งแรงขึ้นจริงๆแต่ปัญหามันคือซื้อหุ้นอะไรคนชอบถามกันซื้อหุ้นอะไรเพราะวันนี้เนี่ยพี่โก้เขาจะมีเนื้อหาที่เคยคุยกันครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเลือกหุ้นเพื่อมาลงกับดอลลาร์คอสเซเวอร์เลชครับว่าวิธีการเลือกเนี่ยมันเลือกยังไงโดยเอาผลเขาเรียกนะผลของผลประกอบการผลราคาคือราคาย้อนหลังอ่ะเอามาดูเอามาเทียบดูว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราย้อนหลังไปหลายๆปีเนี่ยปี2ปีก่อนหน้านี้แต่ละตัวมันมีความน่าสนใจยังไงจำได้ว่าพี่โก้เอามันให้ดูเนี่ยแต่เดี๋ยวที่เราไปดูเนี่ยลูกตัวเนี่ยในสคริปต์เขียนคุณต้องร้องว้าวเหมือนรายการคุณปัญญาเคยดูป่ะชิงร้อยชิงล้านยังไงอ่ะเป็นลบพูดได้ใช่ไหมเขาทำอย่างนี้แหละว้าวเขาเนี่ยใช่ไหมเราก็ฟังพอได้เห็นหุ้นได้เห็นราคาอะไรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันว้าวดาราว้าวคนละเรื่องออกแนวบันเทิงแต่ของเราจะว้าวการเงินว้าวหุ้นใช่พอเห็นหุ้นตัวนี้แล้วใช่ว้าวจริงอ่ะไปดูกันขนาดนั้นเลยไปดูกันเลยไปดูครับผมเอาแบบจิ๊บๆมาจนถึงคุณจะตื่นตะลึงหุ้นปตท.เนี่ยเป็นหุ้นที่คนสนุกสนใจคนชอบเวลาเป็นบลูชิปซื้อขายเนี่ยติดอันดับหนึ่งในห้าซื้อขายสูงสุดตลอดหนึ่งในห้าที่ต้องนึกถึงเสมอนะฮะดีไหมก็ฟังดูนะครับปตท.เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเริ่มซื้อมกราห้าหนึ่งครับนะฮะราคาเริ่มต้นสมมติใช้เงินลงทุนแค่ 5,000 เนี่ยอันนี้ข้อมูลเก่าย้อนให้ดูเลยล่ะลงทุน 5,000 เนี่ยราคาเฉลี่ยตอนมกราคม51เนี่ยสมมุติคุณเคาะซื้อทุกเดือนอย่างที่ผมว่าเนี่ย318.59 บาทครับตอนเริ่มต้นนะ318.59 บาทแล้วคุณก็ซื้ออย่างงี้มาเรื่อยๆจนถึงสิ้นธันวาอันนี้เขาใช้ตัวเลขพฤศจิกาเพราะว่าพฤศจิกานี่มันตัวเลขสุดท้ายที่ธันวาใช่ที่กลางธันวาครับพฤศจิกาปีที่แล้วสามปีกว่าคุณก็ซื้ออย่างเงี้ย5,000จะได้หุ้นมากหุ้นน้อยแล้วแต่ทั้งนี้หลักสำคัญมันก็อยู่ที่ราคาต่อหน่วยมันเนี่ยณขนาดนั้นมันเท่าไหร่ถ้ามันแพงคุณก็ได้จำนวนหุ้นสะสมน้อยถ้ามันถูกก็ได้หุ้นสะสมมากนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ายามหุ้นถูกคุณจะได้หุ้นมาเข้ามาในพอร์ตคุณเยอะขึ้นโดยวิธีนี้มันตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะไม่ต้องสนใจแค่ว่าถึงวันนี้มันโอเคสำหรับวันนัดวันที่5วันที่15ว่าไปคุณไม่ต้องมาคิดละล้าละหลังจะซื้อนะเวลาไหนยังไงเพื่อเอายังอะไรไม่ต้องสมมติว่านี่รักต้องสมมติรักเล่นนะลงทุกวันที่5ครับวันที่5มันอุ้ยตกมากเลยขอไปดูที่6ไม่ได้ตัดใจอย่าไปสนใจมันแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันซื้อเองดีกว่า 5,000 ฉันจะซื้อทุกเดือนเหมือนกัน 5,000 แล้วก็บอกว่าฉันจะซื้อวันที่5ด้วยถึงเวลาไปซื้อขายเองเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่คุณพูดเมื่อกี้พอใจเวลาเฮ้ยวันที่5มันตกใจไม่ได้พอหุ้นตกไม่กล้าซื้อหรือหุ้นเฮ้ยมันขึ้นเยอะไม่กล้าทั้งนั้นจริงๆหุ้นตกเนี่ยก็ควรจะซื้อนะถูกต้องตกอ่ะควรซื้อเพราะฉะนั้นตัดปัญหาอันนี้เราตัดใจออกไปเราไม่ต้องมากังวลไม่มีต้องมีอีกอย่างนะตลาดอะไรไม่ต้องไปสนมันคือบางทีต้องเผื่อสตังค์ไว้ในบัญชีให้เขาตัดเลยนะไม่ต้องไปสนใจอย่าไปรอแบบวันที่5ค่อยเอาเงินไปหยอดเดี๋ยวไม่หยอดอันนั้นไม่ให้ตัดไม่ได้นี่อ่ะมาเริ่มที่ปตท.ครับราคาปตท.เนี่ยมันก็วิ่งตั้งแต่ปี51จนถึง54เนี่ยนะครับราคาที่มันไปพีคเนี่ยขึ้นไปสูงสุดแถวๆ340กว่าบาทครับถ้าผมดูตัวเลขเนี้ย357ก็มีพฤษภาคม54 374 773อันนี้ไฮเลยนะเมษา54แล้วก็เคยล่วงลงไปแถว200กว่าบาท171บาทก็เคยมี159บาทนะครับทีนี้คุณจะดูจะเห็นเลยว่าราคาขึ้นลงขนาดนี้ขึ้นลงๆขนาดนี้แล้วคุณมาไปซื้อเองนะเองไม่ได้หรอกเจ๊งกระบงแต่พอคุณทำด้วยวิธีนี้เนี่ยจำเนียนการผ่านไปถึงสิ้นพฤศจิกาปีที่แล้วคุณได้จำนวนหุ้นสะสมมาเนี่ยประมาณ904หุ้นแค่นั้นเองนะ904หุ้นครับใช้เงินไป 235,000 บาท 203,000 ครับเดือนละ 5,000 รวมทั้งหมด 200,000 กว่า 235,000 เนี่ยฮะมูลค่าตลาดในวันที่19ธันวาคม286,224ปั๊ดเพิ่มมา 50,000 กว่า 50,000 คุณได้กำไร 51,000 กว่าบาท
แต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณซื้อแบบเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยเอา 203,000 ซัดโค้งไปตอนมีปี51 51เนี่ย318.50 ทิ้งไว้5ปีเอ้ยไม่ถึง5ปีกี่ปี3ปี3ปีกว่า3ปีกว่าคุณจะได้กำไรจะได้ขึ้นมาเป็น 247,000 กำไร 12,000 เองอ่ะกำไร 12,000 51,000 กับ12,000ใช้เงินเท่ากันนะแต่ว่าวิธีการต่างกันคือ 235,000 ตูมเดียวปี51ไล่มากำไร 12,000 กับเฉลี่ยใช้เงินทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยใส่เข้าไป 235,000 เท่ากันสบายตัว1สบายตัวกว่าเดือนละ 5,000 5,000 ตัดไปไม่ค่อยรู้สึกหรอกใช่ไหมแต่บอกให้เอาเงิน 200,000 ไปซัดโคมโอ้โหเรื่องใหญ่โอ้โหวิวนะวิวมีวิวมีวิวใช่ใช่แล้วห่างกันเยอะมากเพราะว่าใส่ทุกเดือนเนี่ยได้ 22% แต่ว่าลงตู้มเดียวก็น่าแปลกนะก็น่าแปลกแต่ยังว่านะเพราะว่าลงตอนนู้นแล้วมาคิดคะแนนปลายเลยอันนี้มันมีขึ้นขึ้นลงไม่แต่นี่คือเราสะท้อนให้เห็นว่าด้วยเงิน 235,000 นี่คุณจะไม่รู้ได้ไงจังหวะไหนที่คุณจะซื้อแล้วมันจะโอเคถ้าเกิดคุณไปแจ็คพอตซื้อตอนมันลงไป100กว่าบาทก็โอเค153บาทอย่างงี้โอเคเยอะไม่เถียงแต่คุณจะไปซื้อจังหวะนั้นจะรู้ได้ไงใครจะรู้ว่ามันจะลงขนาดนั้นผมถามเลยดิถ้าเกิดว่าผมสมมติผมใส่ทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วถ้าเกิดผมไม่ใส่2เดือนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เพราะคุณทำโปรแกรมออโตเมติกไปแล้วเขาตัดบัญชีมันเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่ต้องบอกมันเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งมันมีที่เขาจะมีให้บริการเท่าไหร่ถึงจะถอนได้แล้วแต่เราแล้วโดยปกตินี่เขาจะบอกว่าปีต่อปีเช่นสมมติว่าผมลงไปหนึ่งปีผ่านไปแล้วอย่างเนี้ยใกล้ๆเขาจะโทรถามซิโก้เขามี Easy Well Builder ก็ตอนนี้จะมีแบบคอนแทคกันหลายที่นะหมายถึงเขาจะโทรบอกเราว่าแบบจะถอนไหมหรือจะเล่นต่อเออถูกต้องแต่ถ้าเรานิ่งๆเขาก็ตัดของเราต่อไปเรื่อยแต่โดยธรรมเนียมมันเหมือนสัญญาปีต่อปีครับว่าให้คุณยังต่อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะจริงๆ 5,000 บาทเนี่ยสมมติจะไปซื้อในตลาดเองเนี่ยไม่ได้นะปตท.เพราะว่าต้องซื้อทีละ100ก็หุ้นมัน300กว่าบาทก็คูณ100 300 3,000 30,000 30,000 กว่าบาทซึ่งซื้อไม่ได้ซึ่งจริงไม่ได้ต้องไปซื้อผ่านบัญชีลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยทีละ 5,000 ถึงจะทำได้อ๋อคือ make sense นะเพราะงั้นถ้าขาดไปจริงๆเค้าก็ไม่อะไรเค้าก็ทวงคุณนะทีนี้สิ่งที่ไม่ได้พูดอีกเรื่องนึงคืออะไรในระหว่าง4ปี3ปีเนี่ยนะครับปันผลผมไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ได้กลับมาด้วยเช็คย้อนปันผลมันก็จะถูกจ่ายเข้ามาในบัญชีคุณครับ4ปียังจ่ายปันผลเท่าไหร่ไม่รู้ปตท.ก็จะมีเงินเพิ่มส่วนนั้นมาอีกคุณมีกำไรส่วนต่างจากปันผลอีกซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าก็จ่ายเยอะพอเอาปันผลไม่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่ได้คำนวณไม่ได้เอามาคำนวณนี้ราคาหุ้นอย่างเดียวแต่เงินอันนี้จะได้เมื่อขายนะถ้าจะเอากำไรก็คือต้องขายถูกต้องนี่คือปตท.มานี่ผมบอกจิ๊บๆนะขนาดหุ้นบูชิปนะมาดูตอนนี้ไปเร็วๆสักนิดนึงก็แล้วกันทำนองเดียวกันไทยพาณิชย์ธนาคารธนาคารครับถ้าซื้อปี51มกราเนี่ยราคาเฉลี่ยประมาณ77บาท57สตางค์ซื้อเดือนละ 5,000 ไปซื้อ 5,000 ใช้เงิน 235,000 เท่ากันได้กลับมาลงทุนแบบนี้เฉลี่ยแบบต้นทุนเนี่ยได้มา 2,861 หุ้นครับมูลค่า 324,000 จากบาทลงไป 235,000 เกือบแสนนึงได้กำไรกำไร 89,000 แต่ถ้าทำแบบเดิมคือเอา 235,000 ซัดโครงตูมเดียววันแรก 77.57 จำเนียนการผ่านไปคิดออกมาเนี่ยเขาคิดออกมากำไรแค่ 8,000 บาท 38% กับ 4% ความแตกต่างเฮ้ยมหัศจรรย์ของ Easy Well Builder อันนี้ยังจิ๊บๆอยู่ยังจิ๊บๆเฮ้ยมีอีกเหรอจิ๊บๆนี่ 38% นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ไทยพาณิชย์38 20กว่าเปอร์เซ็นต์ของปตท. 22% 38% นะครับอันนี้ K-Bank K-Bank กสิกรทำแบบเดียวกันเนี่ยกสิกรกำไร 120,000 ลงแบบเฉลี่ยเนี่ยนะ 235,000ได้มาเป็น 355,000 กำไร 120,000 เฮ้ยถ้าลงแบบซื้อโคมเดียวเต็มที่กำไร 5% โอ้โหแต่นี่กำไร 51% Easy Well Builder ตั้งแต่ปีโอ้โหต่อนี่ยังจิ๊บจิ๊บเสียดายกำลังเสียดายยังจิ๊บจิ๊บคุณพี่ยังจิ๊บจิ๊บตัวนี้ผมมีตัวนี้ผมมีครับ SCC SCC คูณใหญ่คูณใหญ่ 235,000 เท่ากันณวันนี้ถ้าลงทุน 5,000 ต่อเนื่องมาเรื่อยๆณวันนี้ 365,000 กำไร 100,000 กว่าบาท55% เฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดลงทุนทั่วไปลบ1ถ้าคุณลง 200,000 กว่าวันนั้นลบ 1% สวยเลยเฮ้ย Easy Well อ่ะ
มาดูต่อไปยังมีอีกอะครับโอ้โหแอดวานซ์นี่ได้ปันผลนะครับปันผลดีด้วยนะแต่ว่าถ้าลงแบบเนี้ย 235,000 ได้3ปีผ่านไปได้ 379,000 ผมเคยมีตัวนี้ดันขายทิ้งไปตอนที่เขาซื้อขายหุ้นกับสิงคโปร์ครับผมแอนตี้ทิ้งเถอะอันนี้เอาอารมณ์ความรู้สึกมาไม่แนะนำไม่งั้นรวยแล้วกำไร 104,000 79,000 จาก 230,000 ก็ได้เป็น 104,000 62% ได้กำไรมา 104,000 ถ้าซื้อตูมเดียวได้แค่ 6% ลง 200,000 กว่าได้มา 104,000 ไม่นับปันผลกำลังการเด้อไม่นับปันผลไปดูตัวไปโอ้โห CBN ไม่นับพวกที่แบบลง Easy Well เหมือนกันแต่ลงเดือนละ 100,000 โอ้โหรวยนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยพระเจ้า CBN ครับเซ็นทรัลน่ะครับพัฒนารู้สึกจะเป็นโรงแรม 235,000 บาทในวันนู้น3ปีผ่านไปได้กลับมา 442,000 200กำไร 200,000 กว่าบาท 88% รวม 200,000 กว่ากำไร 200,000 กว่าเซ็นทรัล 88% คุณรัก3ปีมีอีกเหรอครับโฮมโปรที่ผมพูดถึงเฮ้ยโฮมโปรนี่พูดบ่อยมาก 235,000 เมื่อ3ปีที่แล้ว468,000 นะวันนี้ถ้าเฉลี่ยนะเฉลี่ยมาทีละ 5,000 5,000 5,000 468,000 กำไร 239,000 199,000 กำไร 100% ถ้าไปลงธนาคารฝากเอาไว้ออมทรัพย์มีอีกเงินหมดด้วยเพราะว่าค่า ATM ถอนไม่หมดเนี่ยให้เขาเจาะให้ผมเลยว่าหุ้นที่ผมเคยใฝ่ฝันแล้วผมดันไม่ซื้อแบบเนี้ยเนี่ยที่ผมพูดไปได้พลาดอะไรไปบ้างผมพลาดอะไรไปบ้างผมอยากรู้อันนี้อะไรครับธนาคารไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพของหมอเสิร์ชเนี่ย BGH 235,000 เท่ากันเดือนละ 5,000 5,000 5,000 3ปีผ่านไปครับ 600,000 ได้กลับมา 600,000 เฮ้ยกำไร 174% ลง 200,000 กว่ากำไร 400,000 กว่าได้ 644,000 อ่ะ 4 ปีอ่ะ 3 ปี 4 ปีเนี่ยเดี๋ยว 3 ปีครึ่งโดยประมาณ 3 ปีเสร็จโอ้เฮ้ยเฮ้ยพี่แล้วมีตัวไหนตอนนี้ Easy Well Builder มีอีกเฮ้ยพี่ลินนี่พี่เลี้ยงมันยังไม่หมดครับ CPO 7นี่แหละเป็นไงอ่ะ 7-11 235,000 เดือนละ 5,000 5,000 5,000 5,000 607 200% เท่าไหร่นะ185% เกือบ 200% นะเฮ้ยพี่ยังไม่หมดอ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้สร้างความตื่นตะลึงสุดๆตัวนี้เสียดายใจแทบขาดCPF CPF ลงทุน 235,000 เดือนละ 5,000 5,000 5,000 3ปีครับกำไรได้กลับมาล้าน 133,000 กำไร 809,000 กำไร 382% เกือบ 400% น่ะไปดูสิอะไรวะเจ๋งว่ะสุดยอดอ่ะเฮ้ยผมแรกแค่ราคาเนี่ยมันไต่ตั้งแต่4บาทในวันนู้นมันมาปิดแถว31บาทในสิ้นปีที่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะกำเงิน 200,000 ไป 2 3 4 5 6ตัวนี่อะไรนะ CBF ใช่มั้ย8 CBF 9 CBF ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าลง 235,000 ตั้งแต่ตอนวันนั้นที่พี่โก้บอกไม่ลงลงตุ้มเดียวอ่ะลงตุ้มเดียวกำไรมาแค่ 9%คิดง่ายๆพี่ผมกำลังคิดโอ้แต่มันก็เยอะนะคือสมมติใช้เงินอันไม่ต้องหมดเนี่ยนะไอ้หมดนี้มันใช้ 50,000 ต่อเดือนอะในการที่จะเอามาเฉลี่ยซื้อพวกนี้สมมติว่าผมซื้ออย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปี51ถ้ามีปัญญาตอนนู้นนะโห้ยป่านนี้นะโคตรรวยไปแล้วบิลเกตอะเยอะๆไปเยอะไปเยอะเมื่อกี้ผมอาจจะอธิบายผิดเขาใช้คำว่าลงทุนทั่วไปณพฤศจิกา54ครับคือหมายว่าเอาเงิน 235,000 เนี่ยลงวันนี้ลงวันนี้อ๋อตอนพฤศจิกามันก็กำไรเดียวไงไม่ได้อ๋อไม่ใช่ตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกเขาอันนี้เขาคำนวณจากตอนท้ายโอเคโอเคขอโทษแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงตอนแรกหรือตอนท้ายประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราถ้าเราเอาเงินลงโคมเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจังหวะไหนตอนนั้นมันขึ้นหรือตอนนั้นมันลงตอนนั้นมันจะอะไรยังไงแล้วอาจจะราคามันโอไม่โออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันอยู่บนความเชื่อว่าเฮ้ยคุณเชื่อว่าแล้วเราสะท้อนให้เห็นทั้งหุ้นที่มันเป็นบลูชิปใช่ไหมที่มีหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีหุ้นที่เป็นเนี่ยหุ้นที่แบบหานทองคำอ่ะที่แบบคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะดีเนี่ยแต่มันตื่นตะลึงขนาดนี้มันมีบางคนมีผลประกอบการดีเป็นที่น่าพอใจที่เราเห็นกันอยู่เนาะ
โอ้ไม่เร็วผมจะลองไปทำตัวอื่นๆบ้างโดยเฉพาะตัวที่เรามีคือวิธีการง่ายๆนะเอาวิธีการง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาถามผมเลยว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจวิธีการที่แบบง่ายซิมเปิลที่สุดผมเคยแนะนำบอกว่าเอาอะไรที่มันใกล้ชีวิตเราครับเรารู้ที่จะเลือกหุ้นอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเรารู้จักอะไรหรือคุณอยู่ในอาชีพไหนที่ คุณเข้าใจธุรกิจหรืออาชีพที่คุณทำครับแล้วคุณลองไปเปิดไอ้ตารางของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วคุณเลือกดูบางตัวแล้วคุณก็ลองศึกษาคือถ้าคุณอยู่อย่างทำธุรกิจเดินเรือแล้วคุณก็เห็นว่าธุรกิจเดินเรือมันโอเคมันดีขนส่งคุณก็น่าจะเข้าใจธุรกิจนั้นดีหรือบางทีอาจจะลดความเสี่ยงนะทำธุรกิจเดินเรืออยู่แล้วอาจจะไปซื้ออย่างอื่นจะใช้บริการเซเว่นอยู่ทุกวันอะก็แล้วแต่ใช้ได้แล้วคุณก็พิจารณาไอ้หุ้นใกล้ตัวคุณเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีตัวไหนน่าสนใจเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อควรปฏิบัติก็คือก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะทำอย่างงี้ให้ดูสักนิดนึงนะก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังสักนิดว่าเฮ้ยระดับราคามันไต่ขึ้นมาอันนี้ต้องไปขอจากไหนครับอันนี้ทำขึ้นเขาบริษัทเขาอย่างนี้ได้เหรออันนี้ทำขึ้นคือเราดูข้อมูลหุ้นนะวันย้อนหลังนั้นได้เรากดดูได้ในเว็บตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ครับแต่ถ้าถามผมบอกว่าโอ้โหฟังพี่บอก CPF ดีเนี่ยผมซื้อเลยไหมวันนี้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าราคามันจะขึ้นไปเยอะแล้วมันโตขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วคือคุณจะได้กำไรจากหุ้นแบบนี้แล้วซื้อแบบเฉลี่ยแบบนี้เนี่ยเยอะเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณไปเจอตั้งแต่แรกหุ้นที่มันแบบเขาเรียกอะไรนะอัตราเติบโตสูงแล้วคนมองไม่เห็นครับแล้วคุณไปเริ่มเก็บมันอย่างจริงโฮมเป็นตัวต่างประเทศได้ไหมที่มาทำธุรกิจในไทยนี้ได้ไหมก็เป็นไปได้อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่มึงมาเปิดนี้ได้ไหมเขาไม่ขายไงเขาไม่ขายหุ้นไงแต่จริงเนี่ยหรืออย่างยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับถ้าคุณบอกว่าให้โลกเรานี่มันทุกวันนี้มันคอมพิวเตอร์มันเป็นตัวนำทุกอย่างแล้วใช่ไหมพวกที่ทำชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะมันจะมีบริษัทที่อยู่ในตลาดที่ทำชิ้นส่วนทำซอฟต์แวร์ก็มีที่เขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้คุณก็ไปศึกษาหุ้นพวกนี้หน่อยบางตัวเนี่ยนะปันผลก็ดีแล้วระดับราคาเนี่ยคือมันจะมีพฤติกรรมของนักลงทุนพวกหนึ่งก็คือพวกแวลูนี่แหละเขาจะไปหาหุ้นพวกนี้แต่นี้พอเขาเริ่มหาเจอเขาเข้าไปซื้อแต่นี้พอเขาเข้าไปซื้อปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะทำให้มันมีเขาเรียกอะไร word of mouth ที่จะเริ่มพูดต่อๆกันว่าเฮ้ยพูดตัวนี้มันจ่ายปันผลดีเว้ยราคามันโอเคเว้ยพูดไปพูดมาคนราคามันก็ยิ่งดีมันก็เริ่มปั่นคนมันจะเริ่มซื้อมันก็จะเริ่มแล้วถ้าผลประกอบการก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะขึ้นมาเหมือน CPF เนี่ยยกตัวอย่างอันนี้มันก็ไม่จะเรียกปั่นก็ใช่มันขึ้นโดยธรรมชาติขึ้นโดยอุปนิสัยของมันแต่พอคนต้องการเยอะปุ๊บคนก็จะเข้ามาเพิ่มตามเขาเรียกอะไรเพิ่มตามดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณต้องศึกษามันหน่อยครับแล้วถ้าเกิดมันให้มันขึ้นไปเยอะแล้วเงี้ยเราก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรมากก็ไม่ใช่เวลาแล้วมันไม่ใช่เวลาก็ต้องไปหานิดหน่อยนะอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างอะไรคอมพิวเตอร์ครับวันก่อนพูดถึงน้ำตาลน้ำตาลคุณออกแนวพลังงานทางเลือกนะไอ้อย่างเงี้ยคุณไปศึกษาย้อนหลังดูหน่อยแล้วคุณเริ่มลงซะตั้งแต่วันนี้สะสมไปคือว่าอย่างเนี้ยโฮมโปรหุ้นที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านซ่อมบ้านดูแลบ้านก็ยังอยู่ในลิสต์ที่พี่ทำมาด้วยนะมันก็ยังน่าจะไปต่อได้นะคืออย่างที่ว่าไงทฤษฎีนี้มันอยู่บนพื้นฐานว่าไอ้การลงทุนเฉลี่ยเนี่ยสะสมเนี่ยมันตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราทิ้งแล้วมันสามารถใช้เงินทีละนิดแล้วทำให้คุณมีหุ้นใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ครับหลายคนเขาบอกว่าคุณก็สามารถรวยได้ด้วยเงิน 5,000 บาทต่อเดือนอ่ะแล้วมันพิสูจน์ให้เห็น5,000 บาทต่อเดือนอ่ะสมมติคุณรักไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อลงเก็บเงิน 5,000 บาทซื้อหุ้น CPE ไว้ตอนนู้น CPF ไว้ตอนนู้นตั้งแต่มกราคม51มาวันนี้ก็ล้านกว่าแล้วใช้เงิน 230,000 เพราะฉะนั้นเริ่มซะตั้งแต่วันนี้เนาะคือแต่ก่อนจะทำอย่างนี้สำหรับท่านผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงต้องเปลี่ยนทัศนคติมุมมองนะคือถ้าคุณเสี่ยงนะคุณไปลงในพวกเดลี่เทรดนะครับซื้อขายนะไม่งั้นน่ะเสี่ยงมีหลายคนไม่รู้จริงไงก็สรุปรวมไงว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนธุรกิจอ่ะมันก็คือหลักมันคือธุรกิจไหนที่มันมีอนาคตอ่ะครับหุ้นที่มันอยู่ในธุรกิจนั้นมันก็มีอนาคตเพราะนั้นเราก็มองสมมติเราวางกรอบการลงทุนเราว่า5ปี10ปีอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยซื้อสะสมไปเรื่อยๆแบบเนี้ยซื้อไป
นะครับครับหรือไม่แต่สมมุติหุ้นแบงค์บางแบงค์เงี้ยนะเราสมมุติเรามองว่าเฮ้ยยังไงธุรกิจแบงค์มันก็โอเคแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไปดูราคาหุ้นแบงค์บางแบงค์นี่ราคาถูกแบบเหลือเชื่อนะแล้วคุณไปซื้อนะสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจำเนียนการผ่านแบงค์ขึ้นไปเป็นร้อยโอ้โหคุณรวยมหาศาลนะแบงค์บางแบงค์เนี่ยผมก็ซิปดังๆนะว่าน่าสนใจเป็นไงว้าวไหมไม่ใช่แค่ว้าววีดด้วยต่างหากผมจำได้นะว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยที่เอามาดูย้อนหลังเนี่ยเมื่อตอนครั้งนู้นเนี่ยพอเทปนี้ออกไปปั๊บผมให้แบบเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศดูกันเอื้องกินกี่แล้วทุกคนก็เอาวะเอื้องกินกี่ไดนาโมใจรู้จักว่ามันคือร้านไดนาโมด้วยผมเคยได้ยินคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีร้านรุ่นนี้ใช่ใช่ซึ่งเป็นรุ่นคุณนั่นเองเลยจริงๆขอบคุณมากคนรุ่นพ่อรุ่นพี่ก็แต่จริงๆถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้นะเราคงไปซื้อไอ้ตัวที่พี่โก้แบบว่าลิสต์มาให้อ่ะนะเมื่อผมก็แล้วเห็นผมพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูข้อมูลในเทปนี้ไปเสร็จสรรพแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่คิดเริ่มต้นเนี่ยอีก3ปีมานั่งเสียใจนี่โทษกันไม่ได้แล้วนะใช่เพราะฉะนั้นควรจะเริ่มต้นได้แล้วมันมีแล้วมันก็ยังมีอีกหลายตัวที่บอกว่าสามารถที่มีโอกาสที่จะแบบเติบโตได้จริงๆตัวที่เรายกตัวอย่างไปในที่ให้ดูไปเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ยังพอจะลงทุนได้ในตัวนั้นๆเหรอใช่ CP มันก็น่าจะโตอีกใช่มั้ยผมยังเห็น7เจริญเติบโตอยู่ดีอ่ะใช่ๆมันก็ยังน่าที่จะแบบลงทุนต่อไปได้แต่โอเคล่ะผลตอบแทนมันก็การันตีไม่ได้ว่ามันจะแบบอู้ฟู่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่แต่ผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มีอ่ะคือตอนนี้ถ้าคิดว่าจะต้องแบ่งเงินไปเก็บรายเดือนหาวิธีลงทุนหาวิธีที่จะทำให้เงินมันงอกเงยด้วยอะไรอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยทางเลือกที่น่าสนใจเลือกธุรกิจที่คุณชอบแล้วก็จัดไปสักตัวนึงดีกว่าเอาเงินไปฝังดินแล้วรดน้ำต้นไม้ให้มันงอกไงบางคนชอบคิดว่าไม่มีเงินลงทุนอ่ะตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้วเงินตั้งแต่พันหนึ่งสองพันสามพันไม่รู้แหละ5,000กำลังดีใช่ถ้าเกิดว่าทำได้จะดีมากลองดูครับอย่างน้อยเนี่ยได้เริ่มต้นนะอย่างน้อยได้เริ่มต้นแต่ยังไงก็จะแบบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเครื่องสำอาง BS4 นะครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ